ไม่มีวันคลายพวกเราจุฬาเรามาร่วมเรียนร่างรมบางคนชื่นชมสุขสมดังจิตหมายเรามาเต้นรำทำเพลงบรรเลงให้สบายทั้งหญิงทั้งชายมาเรียนร่วมกันดิดดูดิดดูดิดดูดิดดิดดาดาดิดดูดิดดูชมรมฮอกกี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2522โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบูรณ์อินถมยาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมมีนายวรดิษฐ์จงใจเป็นประธานชมรมในสมัยนั้นและในปีนั้นเองที่เรามีผู้สอนที่ชื่ออาจารย์สมศักดิ์พงษ์หันยุทธอาจารย์สมศักดิ์พงษ์หันยุทธหรือในปัจจุบันคือรองศาสตราจารย์ดร.สุรเสกพงษ์หันยุทธได้เสียสละทุ่มเทใช้ความรู้ประสบการณ์และความสามารถในกีฬาฮอกกี้ของท่านสร้างนักกีฬาฮอกกี้ของจุฬารุ่นแล้วรุ่นเล่าและได้ฝากผลงานไว้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอย่างมากมายมีวันคล้ายพวกเราจุฬาสุขสมดังจิตหมายเรามาเต้นรำทำเพลงบรรเลงให้สบายทั้งหญิงทั้งชายมาเรียนรู้กันถ้าพูดถึงความสุขที่ได้เล่นฮอกกี้กับพี่เบื้องนะคะส่วนใหญ่จะยังนึกไม่ออกถ้าลงในสนามจะรู้สึกถึงความเกรงมากกว่าค่ะเกรงแล้วก็กังวลว่าจะเล่นได้เต็มเป็นอย่างที่ซ้อมไหมจะโดนว่าอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่หลังจากเล่นเสร็จแล้วต่างหากถึงจะมีความรู้สึกว่ามีความสุขที่ได้อยู่ทีมเดียวกับพี่เบื้องนะคะพี่เบื้องก็เป็นเหมือนทั้งครูเป็นเหมือนทั้งพี่เป็นเหมือนทั้งเพื่อนแต่ที่ประทับใจมากที่สุดเหตุการณ์หนึ่งก็คือในกีฬามหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับก่อนหน้านั้นเราฝึกกันอย่างหนักมากเพราะว่าพี่ๆที่มีความสามารถหลายๆคนก็ได้จบออกไปแล้วจนพี่เบื้องต้องทำหน้าที่เป็นนักกีฬาลงมาร่วมกันแข่งขันกับเรากับพวกเราในการแข่งขันครั้งนั้นนะครับทำให้พวกเรามีกำลังใจที่จะ
แข่งขันต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นในการแข่งขันครั้งนั้นนะครับถ้าถามว่าเวลาความสุขเวลาที่อยู่ชมรมกับอยู่กับโค้ชเนี่ยมีสุขเรื่องอะไรบ้างติ๊กจะรู้สึกถึงความเป็นครอบครัวเพราะว่าในส่วนที่ของชมรมเนี่ยชมรมฮอกกี้เหมือนครอบครัวเพราะว่ามีโค้ชเหมือนกับคุณพ่อแล้วก็มีที่ปรึกษาเหมือนคุณแม่มีพี่ๆคอยดูแลแล้วก็มีเพื่อนเหมือนฝาแฝดไปไหนเราก็ไปกันแล้วก็มันทำให้เราผูกพันกันทำให้รู้สึกว่าเวลาชีวิตการเรียน4ปีที่อยู่ที่จุฬาเนี่ยมันเป็นเวลาที่มีความสุขมากของการเรียนด้วยนะคะไม่ได้เรียนอย่างเดียวได้ทำชมรมได้ทำกิจกรรมแล้วก็ได้เล่นกีฬาฮอกกี้อันนี้คือความสุขที่ส่วนหนึ่งเติมเต็มนอกเหนือจากการเรียนให้กับติ๊กด้วยค่ะมีสิ่งที่ติดตัวมาจนทุกวันนี้นะคะที่นำมาใช้ในการทำงานก็จะได้มาจากการเล่นฮอกกี้กับพี่เบิร์กเหมือนกันนะคะก็คือในเรื่องของการมีแพทเทิร์นในการทำงานนะคะแล้วก็การขยันฝึกฝนทำซ้อมทำอันไหนทำไม่ได้ก็ทำบ่อยๆแล้วก็จะทำได้เองก็จะเช่นเดียวกันแล้วก็อีกมุมหนึ่งคือที่ชอบมากๆคือตอนสมัยที่เล่นฮอกกี้ที่จุฬาเนี่ยสนามเนี่ยมันจะแข่งแย่งกันมากเลยกับทีมซอฟต์บอลนะคะแต่พี่เบื้อก็สามารถหาทุกสิ่งทุกอย่างในมุมนั้นทำให้เป็นสนามฝึกซ้อมของพวกเราได้ไม่ว่าจะเป็นลานจอดรถไม่ว่าจะเป็นมุมสนามหญ้าที่ใดข้างสนามเทนนิสหรือในใต้หอพื้นที่ใต้หอคือพี่เบิร์กสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อการฝึกซ้อมได้เช่นเดียวกันน่ะมุมนั้นน่ะอ้อก็มาใช้ในการทำงานอ้อเหมือนกันว่าถ้าอะไรไม่พร้อมเราก็สามารถปรับเปลี่ยนตรงนั้นให้มันมาเข้ากับการทำงานเราให้ได้มากที่สุดซึ่งก็รู้สึกว่าเวลาจะทำอะไรก็จะนึกถึงตรงที่นึกถึงตอนที่ซ้อมที่ลานจอดรถมากเลยค่ะสนามกีฬามหาวิทยาลัยที่แม่โจเกนครับที่จังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนั้นนะครับผมได้เป็นนักกีฬาฮอกกี้ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับซึ่งเป็นเกียรติกับชีวิตผมเป็นอย่างมากนะครับแล้วในครั้งนั้นก็ได้มีพี่ๆนะครับจากพี่ๆศิษย์เก่าฮอกกี้นะครับได้เข้ามาเป็นโค้ชฝึกเก็บตัวก่อนหน้านั้นเป็นเดือนๆนะครับสำหรับทีมนั้นก็แม้ว่าจะไม่ประสบความสำเร็จนะครับแต่ก็สร้างความรักความผูกพันเริ่มต้นผมระหว่างผมกับพี่เบื้องตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับแล้วผมก็ได้รับโอกาสดีๆจากฮอกกี้เสมอมานะครับไม่ว่าจะเป็นการทำงานนะครับเอามาใช้กับการทำงานการฝึกซ้อมการแข่งขันรวมทั้งการสร้างเสริมกำลังใจจนมาเป็นผมในทุกวันนี้นะครับต้องขอบคุณพี่เบื้องนะคะถ้าถามว่าในความทรงจำของติ๊กที่เกี่ยวกับพี่เบื้องเนี่ยต้องขอบคุณโค้ชคนนี้มากมากที่ทำให้คนที่ไม่ชอบกีฬาเลยแล้วก็หันกลับมาเล่นกีฬากีฬาฮอกกี้ถ้าเกิดว่าไม่มีโค้ชคนนี้ก็คงไม่มีติ๊กที่รู้จักกีฬาฮอกกี้เหมือนกันความสุขที่อยู่ที่สนามก็คือได้ยินเสียงแว๊ดแว๊ดของโค้ชได้ยินเสียงสั่งให้วิ่งถูกดุแล้วก็ความทรงจำอีกหนึ่งเรื่องก็คือโค้ชไม่เคยละเลยความใส่ใจผู้หญิงตัวเล็กๆที่เล่นกีฬาไม่ค่อยเก่งแล้วก็ให้โอกาสได้ร่วมทีมกีฬาฮอกกี้รวมกันทั้งให้โอกาสได้ไปเป็นแม่บ้านของทีมที่ช่วยดูแลนักกีฬาทั้งหมดด้วยที่สำคัญของที่ระลึกเล็กๆที่พี่เบิร์กเคยให้ตอนที่อยู่เชียงใหม่มันคือกำลังใจที่ดีที่สุดของติ๊กต้องขอบคุณพี่เบิร์กนะคะที่เป็นครูเป็นโค้ชที่ให้โอกาสแล้วก็ทำให้มีความทรงจำที่ดีเกี่ยวกับกีฬามากมากฝากใจไว้ให้เธอกับฉันห่วงใยกันทุกวันเวลาด้วยรักที่เราเคยสร้างมามันรักษาและคอยดูแลดวงใจสบายเหมือนที่เคยบอกกันถูกใจกันก็ยังคบกันไปสร้างสมความรู้สึกมากมายเก็บ
เอาไว้เป็นกำลังใจที่ดีเก็บไว้ทุกเรื่องราวรอยยิ้มที่เราเคยมีเก็บไว้รวมกันเป็นภาพดีๆสิ่งเหล่านี้คือความทรงจำตลอดไปความผูกพันเมื่อมีวันที่ตัวฉันต้องไปจะขอฝากหัวใจฝากเอาไว้แทนคำขอบใจความผูกพันเมื่อมีวันที่ตัวฉันต้องไปจะขอฝากหัวใจฝากเอาไว้แทนคำขอบใจจริงๆตลอดไป
highway.